SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบอธิปไตยร่วมยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดกัมพูชาเป็นอาณาจักรทรงอำนาจทางด้านใต้ของแม่น้ำโขงที่ถูกขนานไว้ด้วย2อาณาจักรซึ่งทรงอำนาจมากกว่าคือสยามและเวียดนามนับแต่เริ่มตกต่ำลงในศตวรรษที่14กัมพูชาได้กลายมาเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงนับแต่ศตวรรษที่17เมื่อเวียดนามเข้มแข็งขึ้นและเรียกร้องให้กัมพูชาสวามิภักดิ์ต่อตนกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจำนนต่ออำนาจเหนือหัวของเพื่อนบ้านทั้งสองการแข่งขันระหว่างสยามและเวียดนามที่จะเป็นใหญ่เหนือกัมพูชานั้นทวีความซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้นจากการแตกเป็นฝักฝ่ายของราชสำนักกัมพูชาในช่วงระหว่างปลายศตวรรษที่18ถึงครึ่งแรกของศตวรรษที่19ยามใดที่ฝักฝ่ายหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือจากอธิราชรายหนึ่งอีกฝ่ายก็จะหันไปหาความคุ้มครองจากอธิราชอีกรายเมื่อการแย่งชิงบัลลังก์ดุเดือดยิ่งขึ้นอธิราชทั้งสองก็มักเข้าแทรกแซงกิจการของราชสำนักกัมพูชาผ่านฝักฝ่ายที่แตกเป็นขั้วกัมพูชาไม่เพียงต้องส่งบรรณาการและปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆเช่นต้องได้รับการยอมรับจากราชสำนักกรุงเทพละเวแต่มหาอำนาจทั้งสองยังส่งกองทัพของตนเข้าไปตั้งมั่นในดินแดนของกัมพูชาอีกด้วยท่ามกลางความสัมพันธ์ที่น่าสิ้นหวังเช่นนี้กษัตริย์กัมพูชาจึงต้องพยายามทวงดุลอำนาจของอธิราชทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลาโดยการทำให้ความผูกพันสวามิภักดิ์พล่าเลือนเพื่อให้อาณาจักรของตนคงอิสระอยู่ได้บ้างสถานะของกัมพูชาในสภาวะดังกล่าวถูกสรุปไว้อย่างชัดเจนในพระราชสารของพระเจ้ายาลอจักรพรรดิเวียดนามที่มีถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2ในปี2358คริสตศักราช1811เพื่อขอให้ฝ่ายหลังยกโทษให้สมเด็จพระอุทัยราชาที่หนีไปไส้ง่อนเยียดินในขณะนั้นหลังจากเกิดข้อพิพาทกับรัชทายาทของตนซึ่งหนีไปพึ่งกรุงเทพเพราะเมืองเขมรเคยพึ่งทั้งไทยและยวนมาแต่ก่อนพระเจ้ากรุงสยามเหมือนเป็นบิดาและพระเจ้าเวียดนามเหมือนเป็นมารดาของเจ้ากรุงกัมพูชาบัดนี้สมเด็จพระอุทัยราชามีความผิดต่อบิดาไปอ้อนวอนขอให้มารดาช่วยขอโทษก็มีรู้ที่จะทอดทิ้งเสียได้จึงมีพระราชสารมาขอพระราชทานโทษการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างลูกๆในความคุ้มครองทำให้ความเป็นอริระหว่างพ่อกับแม่เลวร้ายลงจนนำไปสู่สงครามในปี2377คริสตศักราช1834ซึ่งยาวนานถึง14ปีกว่าความบาดหมางระหว่างพ่อแม่จะจบสิ้นกัมพูชาก็พินาศย่อยยับโดยปราศจากผู้ชนะข้อตกลงของการสมานฉันท์ก็คือให้กัมพูชากลับไปคงสถานะเดิมก่อนสงครามซึ่งกษัตริย์เขมรกล่าวไว้อย่างชัดเจนคือให้เราได้พึ่งบุญบารมีพระนครใหญ่ทั้งสองราษฎรไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจะได้อยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้าสำหรับสยามพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ถือว่านี่เป็นความสำเร็จในแง่ที่ว่าแต่ยวนเอาเมืองเขมรของเราไปตั้งแต่ปีวอกจัตวาสกนับได้ถึง36ปีแล้วพึงได้คืนมาเป็นของเราส่วนเชลเลอร์ถือว่านี่เป็นการฟื้นฟูเอกราชของกัมพูชาเอกราชของกัมพูชาในปี2390คริสตศักราช1847ไม่ต่างจากปี2354คริสตศักราช1811เท่าไรนัก
ซึ่งพระเจ้ายาลองสรุปไว้ได้ดีที่สุดดังที่เชนเลอร์แปลไว้คือเป็นอาณาจักรเอกราชที่เป็นทาสของทั้งสองฝ่ายสำหรับรัฐมลายูทางตอนเหนือสถานการณ์ลำบากลำบนต่างจากกัมพูชาอยู่เล็กน้อยแม้จะเป็นแว่นแควเล็กๆหลายแห่งที่ไม่ได้เป็นปึกแผ่นแต่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ไกลออกไปทำให้พวกเขาไม่ต้องตกอยู่ท่ามกลางการปะทะแย่งชิงกันระหว่างอธิราชทั้งหลายราชาแห่งรัฐมลายูเหล่านั้นจึงพอจะหายใจหายคอได้มากกว่าสักหน่อยและยุทธศาสตร์ในการทัดทานแรงกดดันจากสยามก็ผาดโผนกว่าอย่างไรก็ดีผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ต่างจากกัมพูชาเท่าไหร่นักว่ากันตามประวัติศาสตร์สุลต่านแห่งเคดาต้องต่อสู้เป็นประจำกับรัฐมลายูรอบข้างและอริที่มีอำนาจในภูมิภาคเช่นมะละกาและอาเจเพื่อรักษาอำนาจของตนไว้ในทศวรรษ1650ระหว่างพุทธศักราช2193ถึง2202ขอพิพาทที่มีกับพวกดัตช์ซึ่งเป็นมหาอำนาจทางทะเลในภูมิภาคณขณะนั้นทำให้เคดาไม่มีทางเลือกต้องร้องขอความช่วยเหลือจากราชสำนักสยามโดยการส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาถวายอยุธยาสยามจึงถือว่าเคดาเป็นประเทศราชของตนนับแต่นั้นมาตลอดศตวรรษที่17เคดาเอาตัวรอดด้วยการแสวงหาความช่วยเหลือสลับไปมาไม่จากดัตช์ก็สยามเพื่อทวงดุลอีกฝ่ายหนึ่งไว้กล่าวได้ว่าสุลต่านแห่งเคดาประสบความสำเร็จในการดำรงอิสระของตนไว้ได้ระดับหนึ่งการขึ้นมามีอำนาจในพม่าของอังวะและการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาในปลายศตวรรษที่18ทำให้เคดาสามารถตีตัวออกห่างจากสยามได้แต่ปรากฏว่าอังวะต้องการให้เคดาสวามิภักดิ์ต่อตนเคดาจึงต้องส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปถวายอังวะที่แย่ก็คือสยามสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและต้องการรื้อฟื้นสถานะอธิราชเนื้ออดีตประเทศราชของอยุธยาแต่สุลต่านแห่งเคดาก็สามารถรักษาสติภาพกับทั้งสองฝ่ายไว้ได้ด้วยการถวายสวามิภักดิ์บางครั้งให้กับฝ่ายนี้บางครั้งให้อีกฝ่ายหนึ่งและบ่อยครั้งให้กับทั้งสองฝ่ายอำนาจของอธิราชสยามต่อเคดาเพิ่มขึ้นโดยเหตุผล2ประการประการแรกเพราะฝ่ายต่างๆในราชสำนักเคดาแย่งชิงบัลลังก์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2346คริสตศักราช1803ซึ่งฝ่ายหนึ่งขอให้สยามส่งกองทัพเข้าไปช่วยประการที่2เพราะเจ้านครศรีธรรมราชแข็งขันในการขยายอำนาจของตนเหนือเคดาโดยถือว่ากระทำในฐานะเป็นตัวแทนของกรุงเทพเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้สยามทั้งที่ความจริงทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเกินกว่าความรับรู้หรือคำสั่งจากกรุงเทพส่งผลให้เคดาขัดขืนและก่อการกบฏต่อสยามอยู่เนืองในท้ายที่สุดสุลต่านแห่งเคดาก็ถูกโค่นโดยกองทัพของเจ้านครในปี2364คริสตศักราช1821กลันตันตรังกานุและเปรักก็เผชิญสถานการณ์ทำนองเดียวกันสุลต่านของรัฐเล็กๆเหล่านี้มีอำนาจในการปกครองตนเองแต่ต้องจำยอมต่อความประสงค์ของสยามการคุ้มครองมิใช่สิ่งที่พวกเขาปรารถนาเว้นแต่เมื่อต้องการความสนับสนุนราชบัลลังก์แต่การต่อสู้เพื่อเป็นอิสระก็ยังคงเป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงการสวามิภักดิ์ต่อร้ายฝ่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษจากอธิราชทั้งหลายแทนที่ราชาจะหาทางกำจัดเจ้าเหนือหัวจากต่างแดนให้หมดสิ้นไปเขาจำต้องทำให้มหาอำนาจอีกรายหนึ่งมีผลประโยชน์ในอาณาจักรของตนเพื่อช่วยคานอำนาจของสยามดังนั้นเมื่ออังกฤษซึ่งเป็นอำนาจใหม่ในการค้าทางทะเลของภูมิภาคนี้กำลังมองหาที่ตั้งสถานีการค้าของตนสุลต่านแห่งเคดาจึงรีบเชิญชวนทันทีการให้อังกฤษเช่าเมืองทากัวลาในปี2315คริสตศักราช1772และก่อปีนังในปี2328คริสตศักราช1785และการยกดินแดนเวลเล่ให้อังกฤษในปี2343คริสตศักราช1800ไม่ใช่แค่การให้เช่าที่ดินเพื่อหารายได้แต่ทั้งหมดเกิดขึ้นในบริบทของการเมืองระหว่างรัฐพื้นถิ่นในปลายศตวรรษที่18
สุลต่านเคดะถือว่าอังกฤษมีพันธสัญญาที่จะต้องให้ความคุ้มครองเคดะหากเผชิญกับภัยคุกคามจากสยามหรือพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความทะเยอทะยานของเจ้านครเปรักกันตันและตรังกานุก็ใช้ยุทธศาสตร์แบบเดียวกันนี้เช่นกันเปรักถึงกับขอขึ้นต่ออังกฤษเพื่อเป็นหลักประกันว่าอังกฤษจะช่วยในยามที่ถูกสยามแทรกแซงแต่โชคร้ายตรงที่เจ้าหน้าที่อังกฤษไม่เข้าใจการเมืองแบบประเทศราชเลยเพราะการเมืองที่อังกฤษรู้จักนั้นมีธรรมเนียมคนละอย่างกันอังกฤษจึงเต็มใจรับของขวัญจากบรรดาสุลต่านแต่กลับไม่ได้สนองตอบความต้องการของพวกเขากรณีกัมพูชาและรัฐมลายูชี้ให้เห็นถึงภาวะหนีเสือป่าจระเข้ที่ประเทศสหราชเผชิญและความเปราะบางของยุทธศาสตร์ที่พวกเขาใช้เพื่อรับมือกับแรงกดดันจากอธิราชทั้งหลายความคุ้มครองเป็นการข่มเหงที่พวกเขาไม่ปรารถนาแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นทางเลือกเพื่อหลีกหนีการถูกขดขี่มันเป็นมือที่3ในกรณีทะเลาะเบาะแว้งระหว่างฝักฝ่ายในราชสำนักแล้วมักลงเอยกลายเป็นกำปั้นเหล็กทุกครั้งไปแม้แต่สยามก็ยังขอให้อังกฤษเข้าแทรกแซงในความขัดแย้งภายในราชสำนักของตนในปี2417คริสตศักราช1874ในช่วงเวลาที่ลัทธิรักชาติยังมีได้ถือกำเนิดนั้นชนชั้นปกครองเชื้อเชิญอำนาจแทรกแซงจากต่างประเทศเป็นครั้งคราวเพื่อขอการคุ้มครองนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งเพื่อความอยู่รอดสิ่งที่น่าสนใจยิ่งก็คือปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเหล่านี้ดำเนินผ่านตัวกลางในรูปของกำนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบรรณาการและต้นไม้เงินต้นไม้ทองความคุ้นเคลือของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหราชก็แสดงออกผ่านความหมายอันคุ้นเคลือของบรรณาการประเทศสหราชด้วยงานเขียนคลาสสิกเรื่อง The Gift ของมาเซลโมช่วยให้เราเข้าใจว่าการแลกเปลี่ยนของกำนันในสังคมก่อนสมัยใหม่เป็นวิธีสื่อความหมายถึงประเภทระดับและเงื่อนไขของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับในอุษาคเนย์ก่อนสมัยใหม่ของกำนันอันหลากหลายอาจเป็นรหัสซึ่งสามารถถอดความได้ตามกฎเกณฑ์ของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนี่อาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเหล่านี้และกับตะวันตกจึงเต็มไปด้วยรายละเอียดของของกำนันที่มอบให้และได้รับอย่างไรก็ตามประเด็นในที่นี้ก็คือการแลกเปลี่ยนของกำนันซึ่งเป็นพิธีกรรมมันเก่าแก่นั้นมีความหมายย้อนแย้งในตัวเองพาราดอกซ์กล่าวคือของกำนันนั้นเป็นทั้งสิ่งที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แต่เป็นเรื่องผลประโยชน์เสมอและเป็นสิ่งที่ดูเหมือนกระทำโดยสมัครใจแต่จริงๆไม่ได้สมัครใจในกรณีสยามแม้ว่าคณะทูตสยามจะแสดงความสวามิภักดิ์ต่อจักรพรรดิจีนเป็นประจำแต่การถวายเครื่องบรรณาการต่อจักรพรรดิจีนได้รับการอธิบายจากนักวิชาการสมัยใหม่ส่วนใหญ่ว่าเป็นการลงทุนเพื่อแสวงหากำไรอย่างหนึ่งมิใช่สัญญาณแสดงความนอบน้อมยอมเป็นเมืองขึ้นเพราะจักรพรรดิจีนจะตอบแทนคณะทูตสยามด้วยข้าวของที่มีค่าสูงกว่าและนำไปขายต่อในตลาดได้เสมอในทางกลับกันเครื่องบรรณาการโดยเฉพาะต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่รัฐที่อ่อนแอกว่ามอบให้สยามกลับถูกถือว่าเป็นหลักฐานแสดงความนอบน้อมยอมเป็นเมืองขึ้นอย่างไรก็ดีผู้มอบบรรณาการอย่างเคดะคงไม่ยอมรับการตีความแบบใช้อำนาจบาดใหญ่เช่นนี้ได้และแย้งว่าบรรณาการเป็นเครื่องหมายของมิตรภาพและพันธมิตรเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความเคารพต่อกันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นในความสัมพันธ์แบบประเทศราชเครื่องราชบรรณาการจึงอาจเป็นเครื่องหมายแสดงความคุ้มครองทั้งสองแบบในสถานการณ์หนึ่งอาจแสดงถึงการสวามิภักดิ์ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อรักษาความสงบกับอธิราชเหนือหัวหรืออาจเป็นเพียงกลอุบายอีกสถานการณ์หนึ่งก็ได้มันเป็นทั้งปัญหาและทางออกไปพร้อมๆกันเป็นทั้งการกดขี่และทางเลือกเป็นการบังคับและความสมัครใจเป็นทั้งภาระที่ถูกบังคับและกุศโลบายเอาตัวรอดแล้วแต่เจตจำนงสถานการณ์แวดล้อมและมุมมองทั้งของผู้ให้และผู้รับและของนักประวัติศาสตร์ซึ่งเหลือข้างใดข้างหนึ่งเช่นกัน
เจ้าประเทศสราใช้ความกำกวงของการคุ้มครองและการมอบบรรณาการเป็นยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดถึงแม้พวกเขาจะไม่สามารถป้องกันการยัดเยียดการคุ้มครองแบบมาเฟียได้แต่พวกเขาก็สามารถขัดขืนมันได้โดยการใช้เครื่องมือเดียวกันนั่นคือบรรณาการและครองกำนันเพื่อแสวงหาการคุ้มครองจากมหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งความสัมพันธ์แบบประเทศสราจึงไหลลื่นได้ตราบเท่าที่อำนาจและการต่อต้านเกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์และการปฏิบัติเดียวกันนอกจากนี้ความสัมพันธ์แบบประเทศสราต่างจากแนวคิดรัฐาธิปัตย์สมัยใหม่ตรงที่ว่าการสวามิภักดิ์อย่างเป็นทางการและเปิดเผยมิได้ขัดกับความพยายามของประเทศสราที่จะทำรงอำนาจปกครองตนเองหรืออิสรภาพของตนไว้การทำรงอำนาจปกครองตนเองมิได้ขัดกับการที่ประเทศสราสวามิภักดิ์ต่ออธิราชมากกว่า1รายในเวลาเดียวกันบ่อยครั้งการสวามิภักดิ์ต่อรายอธิราชพร้อมๆกันกับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งหากประเทศสราต้องการทำรงอิสรภาพของตนไว้ด้านที่น่าเศร้าของยุทธศาสตร์แบบนี้ก็คือมหาอำนาจมักถือว่าประเทศสราเป็นสมบัติของตนดังเช่นที่สยามและเวียดนามอาศิษย์อำนาจเหนือกัมพูชาขณะที่กษัตริย์กัมพูชาถือเสมอว่าตนเป็นอิสระเคดาก็เช่นกันคือสุลต่านสามารถมอบปีนัมและเวลเลเพื่อแลกเปลี่ยนกับอำนาจเอาไว้ถ่วงดุลมหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งแต่เคดาก็ยังมักตกเป็นเหยื่อของการคุ้มครองที่ถูกยัดเยียดโดยสยามอยู่เสมออำนาจอธิปัตย์ของประเทศสราชมิได้ถูกยึดรวมไปหมดโดยอธิราชที่สูงกว่าและอาณาจักรก็มิได้ถูกยึดครองอย่างอาณานิคมสมัยใหม่อำนาจอธิปัตย์ของรัฐก่อนสมัยใหม่มิได้เป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นของเจ้ารายใดแต่ผู้เดียวแต่มีหลายระดับซ้อนทับกันอยู่และสามารถมีเจ้าของร่วมได้คือทั้งอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินประเทศสราชนั้นและของอธิราชที่สูงกว่านั้นทั้งนี้มิใช่การตัดแบ่งออกเป็นส่วนๆแต่ซ้อนทับกันอยู่ตามลำดับชั้นของอำนาจและนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่อังกฤษเรียกว่าเมืองรวมคอมมอนเมืองอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย